สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสิทธิประกันสังคมม.40 39และ33โอนเงินรอบเก็บตกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 เงินเยียวยา 5,000 บาทแก่ผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่16จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่กาญจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลพบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์ตากยังมีกลุ่มตกหล่นไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้สามารถเช็คสิทธิประกันสังคมม.40 39และ33สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิ์แล้วว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสีแดงต่างๆแต่ในช่วงวันที่ผ่านมายังไม่ได้รับเงินอาจมีปัญหาขัดข้องในด้านต่างๆทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33จะมีการโอนเงินรอบเก็บตกทุกๆวันศุกร์ด้านผู้ประกันตนมาตรา40และ39จะมีการโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีในทุกๆสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่31ธันวาคม64โดยที่ไม่ต้องทบทวนสิทธิ์เพียงผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยอันหนึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ